เรียนให้ทราบนะคะในช่วงนี้เนี่ยจะพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องข้อพึงระวังในการใช้ยาต้านจุลชีพค่ะคุณผู้ชมครับเพราะถ้าเกิดคุณมีอาการป่วยเล็กๆน้อยๆแล้วคุณใช้ยาประเภทนี้เนี่ยอาจทำให้เกิดอาการดื้อยาก็เป็นได้อย่างอาการป่วยหรือบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆที่ย้ำเลยว่าไม่ควรใช้ยกตัวอย่างเช่นมีอาการแบบไข้หวัดหรือว่าเป็นแผลสดเนี่ยอย่าใช้โดยเด็ดขาดนะคะนี่เป็นคำเตือนออกมาจากท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณอนุทินชาญวีรกูลค่ะที่ได้พูดไว้ในงานสัปดาห์ความตระหนักรู้เรื่องของยาต้านจุลชีพโรคเพื่อที่จะกระตุ้นให้เกิดการลดการใช้ยาต้านจุลชีพและใช้อย่างสมเหตุสมผลเรื่องเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพนั้นถือว่าเป็นปัญหาร่วมกันของคนทั้งโลกแต่ละปีแต่ละปีอะค่ะเรามีผู้เสียชีวิตจากเชื้อดื้อยาทั่วโลกกว่า 700,000 รายเฉพาะประเทศไทยของเราที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้เสียชีวิตสะสมมากกว่า 38,000 รายถ้าเกิดประชาชนเจ็บป่วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งไข้หวัดแผลสดอีกอย่างนึงที่บวกรวมเข้ามาคือท้องเสียด้วยอย่าไปซื้อยาปฏิชีวนะมาใช้เองนะเพราะว่าโรคเหล่านี้อย่างเช่นไข้หวัดเพียงแค่ดื่มน้ำอุ่นสะอาดแล้วพักผ่อนให้เพียงพอ 2-3 วันก็หายแล้วเช่นเดียวกันกับท้องเสียก็ให้พักผ่อนดื่มเกลือแร่อันนี้ก็จะช่วยรักษาได้การไปซื้อยามารับประทานเองเนี่ยบางครั้งก็ไม่ตรงกับโรคแถมยังส่งผลทำให้เกิดปัญหาเชื้อดื้อยาอีกต่างหากนะคะในขณะที่นายแพทย์ไพศาลดั่นคุ้มเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ก็บอกว่าปัจจุบันนี้คนไทยอายุ15ปีขึ้นไปประมาณ1ใน4หรือประมาณ13ล้านคนเนี่ยมีความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาต้านจุลชีพสมเหตุสมผลมากขึ้นค่ะแต่ก็ยังมีอีกกว่า41ล้านคนนะที่ยังจำเป็นต้องรณรงค์เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุสมผลมากขึ้นภายใต้สุขภาพหนึ่งเดียวนั่นคือคนสัตว์สิ่งแวดล้อมเพราะถ้าเกิดสัตว์ได้รับยาปฏิชีวนะเข้าไปหรือมีการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมก็จะส่งผลมาถึงผู้บริโภคด้วยนั่นเองค่ะ